ไส้เดือนเยอะครับน้องไส้เดือนเขาก็หนีน้ำเนาะเราก็ขับรถไปเรื่อยๆนะคะตีลงมาทางนี้ครับจากนี้ก็จะไหลไปลอยไปเข้าบ้านโป่งสามัคคีนะน้ำก็วนซ้ายวนขวาตามความลาดเอียงของพื้นที่เนาะวันเสาร์ที่แล้วมายังข้าวเขียวไม่มีน้ำขนาดนี้นะมาแบบว่าเดี๋ยวเป็นทะเลไปเลยจ้าทะเลน้ำจืดด้านโน้นก็จะเป็นวัดพญานาคหรือวัดป่าพิมลมังคารามเนาะวัดป่าพิมลมังคารามวัดศรีมงคลรัตนารามบ่อเรือหัวเบิร์ดเพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่รับน้ำคือติดห่วยกระสันท้องยุ่แปรร่ำห่วยมันก็ต้องทั่วเป็นธรรมดาถ้าเราไปอยู่ในที่ของน้ำเนาะด้านหน้านี้ก็จะเป็นร้านกาแฟที่ไทยบ้านเคยมานั่งดื่มกาแฟชิวๆแต่ตอนนี้กลายเป็นทะเลอันนี้จะเป็นบ้านของแบค่ะบ้านของแพ้น้ำก็สูงโลจอนี่ๆๆๆทุกคนไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยสามัคคีแล้วไอ้เจ้าน้ำก็คือล้นเข้าหมู่บ้านเขาก็เอาวัวเอาควายมาปลูกเนาะทางทางวัวก็เอาพื้นที่สูงไหมมีวัวมีควายเนี่ยน้ำไหลครับน้ำไหลระดับแบบนี้เลยของพ่อหูนี้มีปลาด้วยค่ะปลาก็เยอะแยะปลาก็มากระหนาวมีวันเป็นพอครับไม่ช้าน้ำไหลด้วยไหลรวงไหล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 ถามทางเลยน้ำเขาก็มาเที่ยวเนาะน้ำดูดูน้ำก็ออกทัวร์ค่ะอุ้ยปลากระโดดดงกระโดดดงขามทางคือการเด้อนี่ปลาเล็กๆปลาน้อยๆเต็มทางเหมือนกันจ้ะมากับน้ำขวามือเลี้ยวไปวังหินน้ำมาเยอะมากอันนี้เขาก็เอาวัวขึ้นที่สูงนะแต่เลิศน่าเบิ่งไปแล้วนะตะยานนะนี่เขาก็จะทำการแบบช่วยเหลือชาวบ้านนะ
ของของอันนี้เนาะที่หน่วยงานเกี่ยวข้องออกมาให้ความช่วยเหลือนะเอารถไถเงี้ยมาช่วยดึงรถมาช่วยอะไรเงี้ยกันนะกันน้ำกันน้ำเพื่อดึงน้ำก็จะประมาณนี้